ปรากฏการณนี้นะครับเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในโบราณสถานพระตำหนักคำหยาดสัมพันธ์กับการโคโจรของดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นทุกเดือนธันวาคมช่วงสัปดาห์ที่เกิดทักษิณายันดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้111องศาและตกด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ246องศาแนวชมดูครับเนี่ยคุณนิชาสวยไหมสวยมากอ่าก็จะเห็น ดวงอาทิตย์ที่กรอบช่องหน้าต่างนะครับช่องกลางมุมบริเวณหลังด้านท้ายพระตำหนักสะท้อนแสงพระอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาสว่างสวัยสวยงามที่เห็นไปเมื่อสักครู่โครงสร้างโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็นะับเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนในการชดเชยและเพิ่มแสงเข้าสู่ตัวอาคารในช่วงหน้าหนาวที่มีความมืดมิดเยือกเย็นอย่างรวดเร็วโดยการวางองศาของพระตำหนักให้ใกล้เคียงกับตำแหน่งของการโคจรพระอาทิตย์ ที่คำนวณในยุคปัจจุบันปรากฏการณนี้สามารถรับชมได้วันที่24ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ17ตลิกา24ธันวาคมคือวันนี้นะครับตอนช่วงเย็นพระตำหนักหยาดคำยาดเนี่ยปัจจุบันเป็นโบราณสถานตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่าวัดโพทองตำบลคำยาดอำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองครับเป็นพระตำหนักของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือว่าขุนหลวงหาวัดพระมหากษัตริย์องค์ที่32บางแห่งเนี่ยก็นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่33มนะครับของราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาครับโดยพระตำหนักหลังนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับระยะหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งพระตำหนักก่อด้วยอิฐยกสูงมีใต้ถุนแล้วก็เจาะช่องได้ถุนเป็นรูปประตูโคง้งแหลม ตามแบบที่นิยมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีมุกย่อกระเบาะกระเปาะด้านหน้าทางทิศต,ตะวันออก เรื่องบนไม่มีเหลือนะครับยังคงปรากฏเพียงผนังตึกนะครับซึ่งพระตำหนักหลังนี้ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญในของจังหวัดอ่างทองคือหลายพื้นที่ก็มีสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะอ่างทองพผู้ชมที่ไหนที่ใกล้นะครับก็สามารถไปได้เย็นนี้กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมว่างบ่ายก็สามารถขับรถไปได้นะครับเพราะไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองสําหรับจังหวัดอ่างทองใช่ค่ะ